The Active Podcast ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะวันนี้อรุชิตาอุตมโพคินและคุณพิมลลักษ์สุวงศ์สินนะคะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันแล้วก็มีอาจารย์เบญจรัตน์แซ่ชัวนะคะอยู่กับเราด้วยค่ะอาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันค่ะคุณสายก็คือเรื่องความรุนแรงซ่อนเร้นในสังคมไทยแต่ว่าเราก็อาจจะลงรายละเอียดกับประเด็นเรื่องของความแรงทางการเมืองกับกลุ่มเยาวชนนะคะคุณใจค่ะก็ที่จากข่าวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะคะของกรณีมุ่งทะลุวังเพิ่งเสียชีวิตจากการอดอาหารค่ะค่ะค่ะในเรือนจำนะคะค่ะก็คือคุณบุ้งเนติพรเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็ในระยะหลังเนี่ยก็มีชื่อที่เราเห็นอยู่ในข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3-4 ปีให้หลังเนี่ยที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนก็มีหลายกลุ่มเคลื่อนไหวมีหลายกลุ่มหายไปแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งแน่นอนว่ากรณีของคุณบุ้งเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสิทธิในการประกันตัวสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ล่าสุดก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องสิทธิทางการเมืองของตัวเขาเองด้วยก็ได้ค่ะอาจารย์คำถามแรกที่เราอยากจะชวนอาจารย์คุยค่ะอาจารย์เบนก็คือ เวลาเรามองเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐกับเยาวชนนะคะตอนนี้มันเหมือนกับมันมีเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันอาจจะยังไม่เท่ากันอยู่อาจารย์มองว่าอันนี้มันก็อาจจะมองเป็นปมเงื่อนไขด้วยหรือเปล่าที่นำมาสู่สถานการณ์ในวันนี้อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรในมุมของหลักของสิทธิมนุษยชนหรือว่าสันติศึกษาค่ะอาจารย์ที่จริงอยากจะชวนมองว่ามันไม่ใช่แค่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเยาวชนค่ะแต่มันเป็นสถานการณ์เรื่องที่มันสะสมมาตั้งแต่จริงก็ตั้งแต่หลังการรัฐประหาร2557นำไปสู่มีการเลือกตั้งมีการมีพลวัตทางการเมืองที่ทำให้คนในสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของตัวเองเนี่ยไม่ถูกรับฟังโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อตอนปี2562ใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกว่าเสียงของเขาที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยถูกปฏิเสธด้วยกลไกทางการเมืองที่ทำให้พรรคที่เขาเลือกเนี่ยต้องถูกยุบไปเราจึงเห็นการเคลื่อนออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนเป็นกำลังหลักในช่วงแรกที่แสดงสะท้อนถึงความไม่พอใจของเขามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐที่มีอำนาจรวมถึงคนที่กลไกต่างๆหรือตัวละครต่างๆที่มีอำนาจในการต่อรองทางการเมืองหรือว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในขณะที่เยาวชนหรือว่าประชาชนกลุ่มอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตัวเองอยู่ตรงไหนในการเมืองแบบนี้นะคะเราเห็นการลุกออกมาต่อสู้กันออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้เรามีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยค่ะถ้าเราดูย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่ปี2563ต้นมาที่มีการเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นการปะทะกันตรงนี้การออกมาเรียกร้องการถูกปราบปรามทั้งการปราบปรามโดยการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นรถฉีดน้ำไปจนถึงกระสุนยางหรือการห้ามการชุมนุมการปราบปรามที่อาจจะดูรุนแรงน้อยกว่านั้นการจับกุมการดำเนินคดีการเยี่ยมบ้านการติดตามผู้ชุมนุมมันก็จะมีระดับของการใช้ความรุนแรงกับตัวคนที่ออกมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลากหลายแล้วก็รวมถึงอย่างกรณีล่าจริงๆก็ไม่ล่าสุดเพราะมีการถูกจับคนคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยถูกจับขังกันมาเป็นระลอกมาเรื่อยๆนะคะจนรอบหลังเนี่ยที่ประมาณครึ่งปีเกือบปีนึงละที่ผ่านมาที่เริ่มมีการกลับมาจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการนำมาตรา112ในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งช่วงมีช่วงนึงที่มันชะลอไปการดำเนินคดีมีจับกลุ่มในช่วงที่มีคนออกมาเคลื่อนไหวเยอะๆมีการปล่อยประกันตัวแล้วก็เริ่มกลับมาแต่สิ่งคดีหรือว่าไม่ให้ประกันตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะมันก็ทำให้กลุ่มความรุนแรงกลุ่มเนี่ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็เป็นความรุนแรงอีกแบบนึงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนะคะค่ะจาก
ที่อาจารย์พูดนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่ากันระหว่างเยาวชนกับรัฐหรืออาจจะเป็นประชาชนกับรัฐเนี่ยนะคะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยคือมันมีพื้นฐานหรือฐานคิดของรัฐเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับหรือมีวิธีคือตามที่เข้าใจเนี่ยคือรัฐเนี่ยไม่มีความคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หรือไม่คะหรือว่ามีวิธีการทางมีหลักคิดทางสิทธิมนุษยชนอย่างไรในการแก้ไขปัญหา อะไรพวกนี้คิดว่าถ้าจะมองจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราเห็นคือรัฐหรือจริงๆสังคมไทยคนในสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนผูกขาดการนิยามคำว่าความมั่นคงความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีงาม อะไรที่พูดได้ตั้งคำถามได้ในสังคมนะคะมาพอไม่ได้เปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งคำถามกันได้เนี่ยมันก็นำไปสู่การใช้อำนาจบางอย่างเพื่อมาปิดทับเสียงของคนที่ตั้งคำถามนะคะจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในทางความคิดเสรีภาพในการชุมนุมรวมตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่รัฐยังมองว่าเนี่ยสังคมที่ถูกต้องมันควรจะหรือสังคมที่มั่นคงเนี่ยมันควรจะเป็นสังคมที่ก็ไม่ต้องตั้งคำถามอะไรกันมากอยู่เงียบๆยอมรับสิ่งที่รัฐทำไปไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าเป็นสถาบันที่สังคมไทยเคารพเทิดทูนถ้าเรารับว่านั่นคือนิยามของความมั่นคงที่เราต้องการนะคะสังคมก็จะอยู่กันไปแบบนั้นซึ่งโดยเราก็มองว่าจริงแล้วแม้ว่าจะมองจากหลักสิทธิมนุษยชนหรือมองจากแนวคิดเรื่องความมั่นคงของรัฐที่มันไม่ควรจะถูกผูกขาดนิยามอยู่แค่รัฐอย่างเดียวเนี่ยความมั่นคงของรัฐมันควรจะรวมถึงการที่สังคมรุ่มรวยไปด้วยความแตกต่างหลากหลายการที่คนสามารถคิดได้วิพากษ์วิจารณ์ได้การมีความคิดเชิงวิพากษ์จริงๆแล้วมันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากเลยของความเป็นพลเมืองหรือการที่จะพัฒนาประเทศถ้าเราไปจำกัดตีกรอบความคิดของคนไม่ให้คิดอะไรไม่ให้ตั้งคำถามเนี่ยสมองมันก็คงฝ่อนะสังคมจะไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้นะนี่ก็เลยพอถามว่าแล้วทางออกมันเป็นยังไงส่วนนึงก็คือก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็กลับมายึดหลักที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนหลักเรื่องประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนคิดแตกต่างได้นะคะนั่นเป็นจากมุมมองด้านรัฐแต่ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือสังคมไทยโดยทั่วไปอ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ยอมรับกับการที่จะได้รับฟังความคิดเห็นที่อาจจะไม่ถูกใจตัวเองความคิดเห็นที่ต่างไปจากที่ตัวเองเชื่อการตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ควรทำเลยนะคะจริงๆแล้วเส้นตรงนี้เราควรจะต้องช่วยกันขยับขยายเนาะแล้วก็ควรฝึกด้วยเป็นจริงๆมันเป็นทักษะที่เราทุกคนจะฝึกในการที่จะตั้งคำถามโดยที่ไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงทั้งฝ่ายถูกฝ่ายตั้งคำถามแล้วก็ฝ่ายที่รับฟังคำถามพวกนั้นนะคะค่ะเหมือนกับว่าจริงๆถ้าเราพูดเรื่องอาจเรื่องมิติความรุนแรงแบบความรุนแรงเชิงกายภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้ารัฐไม่ใช้ความรุนแรงในลักษณะนั้นแล้วความรุนแรงจะหายไปตราบใดที่วิธีคิดของรัฐอาจจะยังไม่ได้คือยังมองความมั่นคงเป็นแบบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มองเห็นความจำเป็นของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้าหากเราขยับไปที่อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณมุ่งเนติพรเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยก็คือการเลือกที่จะใช้วิธีอดอาหารในการต่อสู้ซึ่งสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารมาโดยตลอดก็คือเขาอาจจะไม่ได้มองถึงการสิทธิประกันตัวของตัวเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่เขามองถึงสิทธิประกันตัวต่อผู้ต้องหาในคดีโดยเฉพาะคดี112เนี่ยค่ะอาจารย์เราควรจะมองสถานการณ์นี้อย่างไรว่าทำไมสังคมไทยถึงปล่อยให้คนคนนึงต้องเลือกใช้วิธีนี้เพื่อต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมน่าสนใจมากคำถามนี้มันจริงๆมันต้องย้อนกลับไปว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยคนถูกจับแล้วอยู่ดีก็ประกาศอดอาหารค่ะถ้าอย่างที่บอกถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปลายปี2563ที่เริ่มมีการจับกลุ่มเนี่ยนะคะดำเนินคดีเนี่ยมันการปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวมันเกิดขึ้นมาอยู่บ่อยๆมากทั้งที่โดยหลักแล้วคนเราผู้ที่ถูกดำเนินคดีควรจะต้องได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การที่จะปฏิเสธในการสิทธิในการประกันตัวเนี่ยโดยเฉพาะในระหว่างที่ยังไม่มีการตัดสินคดีนะคะเป็นการระหว่างการพิจารณาคดีเขายังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ยเขาก็ควรจะต้องคือถ้าจะปฏิเสธสิทธิประกันตัวมันก็ต่อเมื่อเขาเป็นอันตรายต่อคนอื่นหรืออันตรายต่อตัวเองอันตรายต่อสังคมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการปฏิเสธการประกันตัวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยอ้างว่าอ้างเหตุผลง่ายๆว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนคำสั่งไม่ได้มีเหตุผลที่มันควรจะจำเป็นนะคะหรือถ้าเราไปมองเรื่องสิทธิในการที่จะได้รับกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเนี่ยการที่เขาหรือคนที่เป็นนักโทษการเมืองเนี่ยไปถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทำให้เขาไม่สามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมคดีในการที่จะปกป้องสิทธิหรือว่าแก้ต่างให้ตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นหลายเรื่องเหมือนตรงนี้มีการยื่นอดอาหารหลายครั้งมีการคุมคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีการผลักดันใช้กลไกหลากหลายช่องทางมากแต่มันไม่ประสบความสำเร็จปล่อยตัวกันออกมาช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาจับกลุ่มแล้วก็ปฏิเสธการประกันตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เพิ่งรายงานออกมาว่าตั้งแต่เดือนมกราปีนี้นะคะจนถึงตอนนี้มีการประกาศขอยื่นประกันตัวนักโทษการเมืองไปแล้ว45ครั้งและไม่มีใครได้รับการประกันตัวเลยซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะมันเป็นสถิติที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ว่าจะมีการใช้เงินอย่างกองทุนรัศดรประสงค์ก็ระดมทุนการเงินมีเงินกันเป็น10ล้านเพื่อที่ต้องเอามาใช้หมุนเวียนในการประกันนักโทษการเมืองเหล่านี้งั้นถ้าถามว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะทำให้คนก็เลือกที่จะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือหนึ่งอันนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือเดียวหรือไม่ได้เป็นเรื่องว่าอยากจะทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับความเพื่อให้ได้รับความสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลากหลายที่มีการใช้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชวนให้มองก็คือการอดอาหารเป็นการประท้วงเนี่ยจริงมีเกิดขึ้นในหลายที่นะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะการต่อสู้เรียกร้องเอกราชการต่อสู้คัดค้านอย่างในอินเดียมีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่เขื่อนนึงที่ก็มีการใช้คนชาวบ้านแล้วก็แกนนำที่ต่อสู้เรื่องต่อต้านคัดค้านเขื่อนเพราะมันสร้างผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยก็ใช้วิธีการอดอาหารหลายครั้งมากมีการใช้นี่เป็นเครื่องมือทางการเป็นต่อรองกับงานเมืองแต่อยากจะให้ชวนทำความเข้าใจว่าการอดอาหารแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการไปต่อรองกับรัฐเนาะเพราะว่าเมื่อกี้จากคำถามแรกที่เราคุยกันเรื่องสัมพันธ์ทางอำนาจที่มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะยังไงมันก็ไม่เท่าแต่การอดอาหารเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเรียกร้องให้สังคมเข้ามาเห็นเอะใจว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติอยู่นะคนบางคนถึงยอมเอาชีวิตตัวเองเข้ามาลำบากอย่างนี้และเรียกร้องให้สังคมเข้ามาร่วมกันตั้งคำถามหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะงั้นถ้าถามว่าอะไรที่มันปล่อยให้มันมาถึงจุดนี้ก็มองว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสังคมที่เราไม่เอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนักโทษการเมืองอีก 30-40 กว่าคนที่ตอนนี้อยู่ในคุกหรือการขอประกันตัวมาเป็น40กว่าครั้งแล้วไม่ได้รับการประกันตัวหรือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายๆคนที่รวมถึงตัวเองด้วยเนาะที่ยังทำอะไรไม่เพียงพอที่จะช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คิดว่าเราคงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าคนที่เขาออกมาต่อสู้ทางนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากตายอ่ะคิดว่าจริงๆแล้วเพราะเขาไม่อยากตายต่างหากเพราะเขาเชื่อว่าสังคมมันจะน่าจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามายื่นมือแทรกแซงตรงนี้ได้แต่เขาอาจจะประเมินสังคมไทยผิดไปแล้วก็พวกเราเงียบกันเกินไปอันนี้ถ้าหากถามอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็มีผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เราเห็นกันก็เกิดความสูญเสียขึ้นจริงๆนะคะถ้าเราจะมองอย่างพยายามทำความเข้าใจรัฐหรือทำความเข้าใจข้อจำกัดของรัฐในเวลานี้ค่ะกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรคือข้อปฏิบัติที่เรามองว่ารัฐอาจจะทำได้เท่านี้แหละภายใต้เงื่อนไขอะไรหรือสิ่งที่รัฐควรจะทำมากกว่านี้เพื่อไม่ให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้เนี่ยคืออะไรอยากให้อาจารย์มองจากมุมนี้หรือแม้กระทั่งมุมของเยาวชนเองของมุมของนักเคลื่อนไหวเองก็ได้ว่าแล้วคนอื่นๆล่ะควรจะแบบ
มีท่าทีอย่างไรเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเดินมาถึงขนาดนี้ค่ะเอานักเคลื่อนไหวก่อนก็ได้ค่ะจริงก็มีหลายคนที่พยายามสื่อสารว่าเฮ้ยเราไม่อยากพยายามอยากแบบคุยกับตะวันคุยกับบุ้งได้ไหมว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยมันไม่คุ้มหรอกหรือว่ามันหรือว่าอย่างคนมันไม่ได้ฟังหรอกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็ยังหนุ่มสาวกันมากเนาะอายุ20กว่าชีวิตยังไปทำอะไรได้เยอะกว่านี้ถ้าพวกเขาแข็งแรงเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าการตัวเองรู้สึกว่าการไปเรียกร้องอย่างนั้นมันผิดที่ผิดทางไปนิดนึงก็ใช่แหละเรามีความเป็นห่วงจริงเราก็ไม่ได้อยากให้ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหรือว่าอดอาหารจนสุขภาพร่างกายมันแย่อย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าอันนี้พูดถึงสังคมหรือคนที่เห็นใจเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าไม่น่าจะเป็นการไปตั้งคำถามกลับไปที่ตัวบุ้งหรือตะวันหรือคนอื่นที่อดอาหารแต่ควรจะเป็นการไปตั้งคำถามกับว่ากับสิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ใช่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ว่าตั้งคำถามหรือว่าไปเคลื่อนไหวพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่พวกเขาเรียกร้องถ้าคุณเห็นด้วยนะคะอันนั้นคือจากมุมมองของสังคมเราควรจะเอะใจกันมากกว่านี้ว่าเอ้ยมันคำถามที่สองท่านถามเนี่ยค่ะว่าถ้าอะไรทำให้คนมันยอมแลกชีวิตเนี่ยเราควรจะเอะใจว่าเอ้ยมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าไปดูซิคนถูกสิทธิ์ตัดสินสิทธิไม่ได้ประกันตัวจริงไหมการข้อตัดสินที่พวกเขาโดนมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะอยากจะโยนโจทย์กลับไปให้สังคมและคนอื่นมากกว่าที่จะโยนโจทย์กลับไปให้นักเคลื่อนไหวที่ออกมาต่อสู้ค่ะข้อแรกค่ะส่วนข้อที่สองที่เป็นเรื่องคำถามต่อรัฐเนาะก็อยากจะโยนโจทย์กลับไปที่รัฐเหมือนกันว่ารัฐตอนเนี้ยรัฐบาลเนี้ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าตัวเองมีหน้าที่อย่างไรในกระบวนการทางการเมืองไทยถ้าเรามองว่ารัฐนี้เป็นรัฐที่เข้ามาเปลี่ยนผ่านการเมืองให้เป็นไปสู่ประชาธิปไตยหลังจากที่ปกครองโดยทหารมาช่วงนึงหรือปกครองโดยรัฐบาลที่มีสืบเนื่องอำนาจมาจากทหารจากกสช.จนถึงปีที่แล้วนี่เองนะคะเป็นกว่าทศวรรษเนี่ยถ้ารัฐบาลนี้มองว่าตัวเองเป็นรัฐบาลที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้สิ่งที่ทำได้คืออะไรอยากตั้งคำถามกลับไปตรงนี้มากกว่าแน่นอนที่ผ่านมาเราเห็นละว่าก็มีความพยายามมีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีการรับเรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมถึงแม้ว่าจะยังการไม่รับนิรโทษกรรมทางการเมืองแต่ว่ายังการไม่รับพูดถึงเรื่อง112ก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เลยนะคะถ้ารัฐมองว่าตัวเองจะเป็นกลไกที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเนี่ยคิดว่าคงจะต้องมาจริงจังกับข้อเสนอพวกนี้มากขึ้นคนที่เคยถูกตัดสินว่าผิดคนที่ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะเขาเห็นต่างแบบการเมืองหรือเขาเรียกร้องประชาธิปไตยในยุคเผด็จการเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมเพื่อที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ค่ะนะคะคนที่ทำนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกันว่าคนที่ทำผิดในช่วงนั้นรัฐที่ใช้อำนาจกับประชาชนในช่วงนั้นควรจะต้องลงโทษนี่ยังไม่ได้ไปขยับไปถึงแค่นั้นเลย เอาแค่คนที่ไม่ควรจะถูกดำเนินคดีเนี่ยต้องพ้นผิดก่อนนะคะเนี่ยคิดว่าคงจะต้องกลับมาวางบทบาทของตัวเองแต่ถ้ารัฐไทยตอนนี้วางบทบาทตัวเองเป็นเพียงการรักษาอำนาจแบบเดิมที่ผ่านมาการรักษาขั้วอำนาจของตัวเองเนี่ยมันก็คงจะยังเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะค่ะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกกันว่ารัฐบาลเหมือนเป็นเผด็จการเนาะจากคำกล่าวของเยาวชนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราควรที่จะมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและปูทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวได้โดยง่ายขึ้นถูกไหมคะดูเหมือนมันจะยากแต่คำถามคือทำไมมันถึงนักเคลื่อนไหวใช่ดูมีข้อจำกัดและนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนดูจะมีอุปสรรคเหลือเกินนะคะในแง่หนึ่งใช่มันควรจะเป็นรัฐที่จะนำเราไปสู่ประชาธิปไตยเป็นรัฐประชาธิปไตยแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีการพยายามรักษาฐานอำนาจการแย่งชิงอำนาจมีการเมืองเชิงอำนาจที่จะรักษาจะเขาจะต่อรองอะไรกันยังไงอยู่ในกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคมเนี่ยมันก็เลยทำใ
เราถึงเห็นการตัดสินหรือว่าการจับกุมคดี112เนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะในแง่หนึ่งมันก็ลดการเปลี่ยนแปลงแหละเราไม่เห็นจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงไหมก็ยังมีการไปตามคุกคามนักกิจกรรมตามที่บ้านบ้านพ่อแม่แต่พวกนี้ก็ยังมีเป็นครั้งคราวเวลาที่เช่นเวลาท่านนายกหรือว่ามีราชวงศ์จะเสด็จไปพื้นที่ไหนก็ยังมีการไปตามคุกคามตรงนั้นอยู่นะคะอาจจะน้อยลงประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆมากขึ้นมีการมาคณะกันมาที่การในสภาคนไปแสดงความคิดเห็นต่างๆได้แต่ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยสถานการณ์แย่ลงในขณะเดียวกันกลุ่มนักเคลื่อนไหวก็เรียกได้ว่าอ่อนล้านะคะคนที่ถูกดำเนินคดีไปที่ทางศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับองค์กรไอลอว์ได้เคยบันทึกเอาไว้เนี่ยมี 1,500-1,600 กว่าคดีในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามันเยอะมากแล้วมีคนต้องไปศาลแทบทุกวันนะคะไปอีกหลายปีด้วยไม่ใช่แค่ตอนนี้เนาะไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีคนไปศาลในคดีการเมืองอยู่แทบทุกวันมันอ่อนล้าแล้วคนส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็เป็นประชาธิปไตยรับไปใช้ตามช่องทางกระบวนการประชาธิปไตยก็น่าจะได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นรัฐที่จะช่วยนำพาประเทศเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่มันมั่นคงกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องทำอะไรมากกว่านั้นค่ะในช่วงที่มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะทั้งกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเรื่องกฎหมายยามาตรา112หรือในช่วงจริงก็มีกฎหมายอีกหลายฉบับเลยที่ถูกนำมาใช้แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่อย่างที่คุณสายตั้งคำถามเนาะว่ามันทำให้ความเคลื่อนไหวของเยาวชนเนี่ยมันทำได้ยากมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองยังไงว่ากฎหมายมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือหรือไม่ได้นำไปสู่การเป็นเครื่องมือที่เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งจริงๆหรือในขณะเดียวกันก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ทำหน้าที่ในการระงับความขัดแย้งอาจารย์มองมุมอย่างนี้อย่างไรแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างไรความผิดส่วนหนึ่งโอเคอาจจะอยู่ที่ตัวกฎหมายเองด้วยที่มันก็มีการนิยามแบบกฎหมายหลายตัวแน่นอนไม่ใช่แค่112เนี่ยไม่ว่าจะพรบ.คอมหลายพรบ.การชุมนุมสาธารณะนะคะหลายเรื่องเนี่ยในตัวบทเองมันก็มีบางหลายข้อที่มันไม่ได้เอื้อต่อการใช้สิทธิ์เนาะไม่ได้ประกันสิทธิ์แล้วก็บางข้อก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าปัญหาหลักอันนึงก็คือตัวการใช้ด้วยค่ะเอาถ้าสมมุติเรายกตัวอย่าง112นะคะค่ะตัวบทพูดถึงการอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทแต่มันถูกเอามาตีความใช้ไปรวมถึงรัชกาลที่4ไปรวมถึงอะไรหลายอย่างมากคำว่าอาฆาตมาตร้ายก็ถูกตีความแบบกว้างมากนะการวิพากษ์วิจารณ์แปลว่าการวิพากษ์มาตร้ายการตั้งคำถามกับรถติดขบวนเสด็จอย่างที่คดีที่บุ้งโดนตั้งคำถามว่าคุณเห็นด้วยไหมกับขบวนเสด็จแค่นี้นะคะถูกโดน112อันนี้ความผิดกฎหมายหรือความผิดคนใช้กฎหมายอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายค่ะเนาะแต่ว่าข้อที่กฎหมายมันมีสิ่งที่ไม่เอื้ออยู่ก็เช่นให้ใครก็ได้ฟ้องมันเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ผู้ได้รับผลกระทบอย่างกฎหมายหมิ่นประมาทอื่นๆเนี่ยเป็นคนฟ้องค่ะมันก็ทำให้ถูกคนเอามาใช้เล่นงานกันไปหมดเลยมีกลุ่มคนที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยไปไล่ฟ้องนักเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นคนที่เอามาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเอามาเพื่อให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะงั้นเนี่ยกฎหมายอื่นๆก็เช่นกันมันมีทั้งตัวบทกฎหมายเองที่มันไม่ได้เอื้อต่อสิทธิ์กับตัวทั้งรัฐหรือว่าคนอื่นในสังคมที่มันเอามาใช้เพื่อไปคุกคามคนอื่นนะคะงั้นถ้าเราเรื่องพวกนี้ก็คงจะต้องถูกเอามาทบทวนแก้ไขหลักกฎหมายให้มันกฎหมายมันควรจะเป็นไปเพื่อเอื้อให้สังคมมันอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ได้เพื่อเอามาควบคุมพฤติกรรมประชาชนแบบเพื่อให้ตอบสนองรัฐแล้วกฎหมายมันควรจะอยู่บนหลัก
เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นงั้นถ้ารัฐบาลเนี้ยมาช่วยการหยิบเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทบทวนก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมสามารถให้ความเห็นต่อพวกกฎหมายพวกนี้ได้ใส่สามารถมองปัญหาออกมาได้เป็น2ระดับนะคะก็อย่างระดับอย่างสังคมแล้วก็ระดับรัฐนะคะอย่างสังคมเนี่ยอย่างที่กระแสเรื่องคุณบุ้งเนี่ยก็มีการเยาะเย้ยทางมีการเอามาเมคโจ๊กทำเป็นเรื่องตลกกันก็จากที่เห็นภาพที่เห็นก็เท่ากับว่าสังคมเราก็ยังไม่มีวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนนะวัฒนธรรมประชาธิปไตยการเคารพซึ่งกันและกันหรือการเห็นคุณค่าของชีวิตนะคะในขณะที่อีกมุมนึงในมุมรัฐเนี่ยวิธีการตีความหรือว่าเอานำกฎหมายมาใช้เนี่ยก็ยังมีความกดทับประชาชนแล้วก็ยังคงสงวนไว้ซึ่งอำนาจนะคะของรัฐอยู่เยอะเลยทีเดียวก็อีกเช่นกันก็ยังไม่มีวัฒนธรรมของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะซึ่งทำให้คิดได้ว่าเราอยากจะเห็นอนาคตแบบนี้จริงๆหรือค่ะอยากจะเห็นประเทศเป็นอย่างนี้จริงๆหรือค่ะนิดเดียวค่ะอาจารย์สิ่งที่น่าเศร้ามากกว่าการเสียชีวิตของคุณบุ้งคือการที่เมื่อกี้ที่คุณใส่ว่าคนที่เข้าไปแสดงความยินดีอุ้ยเราจะอยู่กับสังคมแบบนี้หรอคะที่ยินดีกับความตายของคนภาพแบบนี้มันอาจจะวนลูปวนเป็นวงกลมไม่จบไม่สิ้นนะคะอาจารย์ก็ซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่อยากเห็นโลกหรือสังคมที่เราอยู่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะอาจารย์มีภาพในใจไหมคะว่าถ้าอาจารย์อยากให้สังคมไทยมันยกระดับยกระดับมุมมองต่อประเด็นเนี้ยแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มันไม่นำมาสู่เหตุการณ์ความสูญเสียหรือความรุนแรงในอนาคตภาพที่อาจารย์อยากเห็นคือองค์ประกอบของผู้คนในรัฐมันควรจะเป็นอย่างไรมันคงไม่มีอะไรอุดมคติเนาะเพราะว่าจะสังคมไหนมันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่ามันก็คงมีทั้งมีสองสามส่วนส่วนหนึ่งก็แน่นอนกฎหมายการใช้อำนาจรัฐอย่างที่เราคุยกันมานะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องตัวเองเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมซึ่งมันเราเรียนรู้กันผ่านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการบ่มเพาะอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้สังคมที่การวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคำถามไม่ได้เป็นความผิดการตั้งคำถามกับอำนาจไม่ได้เป็นความผิดแต่จริงมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องยกย่องด้วยซ้ำสังคมที่มันจะพัฒนาไปได้อะค่ะเราก็ต้องมีการเสรีภาพในการตั้งคำถามการแย้งการวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แหละเพราะมันจะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆถ้าเราไปดูการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ตั้งคำถามกับทฤษฎีเดิมๆน่ะเราก็คงต้องอยู่กับโลกเทคโนโลยีแบบเดิมๆแต่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์หรือการพัฒนาทางสังคมมันมาจากการตั้งคำถามกับเรื่องเดิมๆคิดเรื่องใหม่ๆถ้าสังคมเราไม่ได้เปิดให้คนคิดได้ไม่ได้สร้างทักษะในการคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้สร้างทักษะในการรับฟังความแตกต่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้เติบโตทีนี้เราจะสร้างทักษะตรงนี้ยังไงมันต้องทักษะทั้งทักษะคนตั้งคำถามด้วยนะคะไม่ใช่ตั้งคำถามแบบด่ากลาดใช่ไหมหรือทำให้คนแบบอุ้ยไม่อยากฟังแต่ตั้งคำถามยังไงในลักษณะที่ก็เคารพคนที่เราตั้งคำถามตั้งคำถามในเชิงที่ทำให้เกิดความคิดวิพากษ์แบบเชิงสร้างสรรค์คนฟังก็ต้องรู้สึกเออรับได้ด่าสิ่งที่ฉันเชื่อก็โอเคแต่ฉันก็ไม่ไปทำอะไรเขาอ่ะฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่ทำอะไรเขาหรือฉันกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะวัฒนธรรมตรงเนี้ยที่คิดว่ามันต้องใช้เวลาทั้งผ่านระบบการศึกษาผ่านระบบสื่อมวลชนผ่านหลายๆอย่างในสังคมเพื่อที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปได้คิดว่าแต่อันนึงคือเราเห็นแต่ปี2563เนี่ยการที่คนเยาวชนออกมาแล้วตั้งคำถามกับพวกเนี้ยจริงๆมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเทคโนโลยีโลกโซเชียลมีเดียสื่อที่เขารับรู้ความรับรู้ของเขากว้างขวางมากเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าพอมันไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนมันมาปะทะกับโลกใบเก่าที่ยังไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้มันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นค่ะต้องทำงานกันอีกเยอะมาก
มีคำกล่าวที่คนหมายถึงว่ารุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะชอบพูดกันเรื่องแบบสร้างอนาคตสร้างเมืองสร้างบ้านเมืองอะไรเอาไว้ให้ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าพอดูจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าต้องกลับมาเหมือนกันว่าสิ่งที่เราพยายามจะแบบเชฟให้ความคิดของเยาวชนมันไปในทางเนี้ยมันยังใช่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราควรจะทำหน้าที่ในการแบบเตรียมระบบนิเวศที่มันดีเอื้อของกับเขามากกว่าในอนาคตไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายมุมแบบเนี้ยสั้นๆที่เพื่อจะได้แบบยงให้เห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาจริงๆจริงคุณแนนพูดไปหมดแล้วเนี่ย ใช่เลย นะคะ ชอบเมื่อกี้ใช้คำว่าระบบนิเวศว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยเราต้องจะช่วยกันสร้างยังไงอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นโลกแบบไหนเราอยากเห็นโลกข้างหน้าเราแบบทุกคนหงิมทุกคนเชื่อฟังซึ่งนั่นจริงๆจะว่าไปมันเป็นระบบคุณค่าหลักอย่างหนึ่งในสังคมไทยเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นโลกที่คนมีความสุขคนคิดได้คิดเป็นเนี่ยเราก็ต้องร่วมกันสร้างโลกใหม่สังคมใหม่ค่ะก็วันนี้ก็คิดว่าได้โอกาสได้มาทบทวนด้วยเนาะจ้ะเนาะว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องอะไรแต่ว่าเท่าที่ฟังจากอาจารย์แล้วก็สิ่งที่คุณไซช่วยเสริมด้วยนะคิดว่ามันก็ยังพอมีวิธีการนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยช่วยกันประคับประคองสังคมให้มันไม่เกิดความขัดแย้งที่มันรุนแรงพอถ้าไม่หวังเลยก็หดหู่เนาะแล้วก็ยังมีความหวังค่ะว่ามันจะช่วยกันประคองแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ The Active Podcast